การประชุมภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกเป็นกรอบการประชุมภายใต้การประชุมผู้นำเอเปกเพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินและการคลังรวมทั้งการร่วมกันหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนซึ่งในปี2565กระทรวงการคลังได้กำหนดกรอบการประชุมภายใต้แนวคิดหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืนโดยมีประเด็นสำคัญ2ประเด็นที่ไทยต้องการผลักดันได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล